ครับที่มารับชมตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักทัวร์นาเมนต์ของเรานะครับทัวร์นาเมนต์เราก็คือ ESL Thailand Championship RV นะครับผมภารกิจของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือหา2ทีมที่ดีที่สุดนะครับไปแข่งขันในสู่ลีกที่ระดับสูงขึ้นนั่นคือตัวของ Division 1นะคุณวินซี่เนาะนะครับผมครับผมนะมาเป็น2ทีมนะครับผมทอนและตัวแท้งดีๆหรือว่านะฟันไลน์แนวหน้าของ Division Sport ก็ใช้ไปเกมแรกเยอะด้วยก็ต้องดูว่าจะเหลืออะไรให้ยืนบ้างนะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับก็เสียทั้งลัมเบอร์เสียทั้งตัวของมาลอตไปแล้วมีเทรนมีอิฟเน็ตถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวยืนแท้งแบบหนาๆเลยนะนะก็ทางตัวของดิวิต้าเนี่ยตัดทีมี่ออกมาด้วยนะทีมี่ทอนก็เคยเห็นอยู่บ้างนะช่วงนี้นะครับทีมี่ทอนค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าเร่งความเร็วในการฟาร์มของทอนแล้วทอนเป็นตัวแครี่ที่สโนว์บอลได้เก่งที่สุดตัวหนึ่งในตอนนี้เลยนะนะครับด้วยความที่ว่า CC ทำง่ายนะครับแล้วทำได้ทีนะครับผมแล้วมีโมบิลิตี้แล้วก็สกิลเบิร์สเรียกว่าแทบจะมีได้หมดแล้วเสียอย่างเดียวที่ไม่มีคือเรื่องของระยะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเล่นอยู่รอบๆตัวนะครับผมถ้ามีคนไปโดนก่อนยังไงเขาโดดยิงแบบยิงยับแน่ๆครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียของทอนเลยคือเรื่องของการปกป้องป่าตัวเองในช่วงแรกมันก็เหมือนกับตัวป่าทั่วไปแหละมันต้องการให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยในช่วงต้นเกมประมาณ 2-3 นาทีแรกก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า 2-3 นาทีแรกเสร็จปุ๊บผ่านไปแล้วเนี่ยไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเขาการที่เขาออกไปยิงด้วยดาเมจที่มีจากไอเทม1ชิ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าแครี่ป่าตัวอื่นทั่วไปและแถมมี CC อย่างการสตันหรือว่าการนุกดาเมจครับด้วยการกดครับแมทอนิเมชันหรือท่าดาเมจนั่นเองนะมันทำได้ทั้งการเคลียร์คีทั้งการเคลียร์คนนะครับและท่าดิเมจเนี่ยมันผกผันกับนะครับกระสุนฟ้าที่สามารถเอาไปลดระยะเวลากูดาวและทำให้เขาเนี่ยสามารถเคลียร์คีทได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สกิลนะครับอันติเนี่ยกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นด้วยครับผมว่าจุดสตรองจุดเก่งมากอย่างหนึ่งของทอนที่จะเสริมจากคอนวินซี่นะครับก็คือเรื่องของการที่เป็นฮีโร่ไม่ใช้มานาครับผมและเป็นตัวที่ไม่มีมานาในการใช้เลยเท่ากับว่าเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างป่าง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับลินดิสที่ไม่มีบูแล้วหมดกิจจ้ะเวลาเวทโดนเวทแล้วบูหายอย่างเงี้ยลินดิสก็จะแบบเซ็งๆนิดนึงแต่ทอนบอกฉันไม่เซ็งฉันไม่ใช้มานาแต่ว่าอีกสิ่งนึงนะครับที่จะต้องบอกกับข้อโดดเด่นของฮีโร่นี้นั่นคือทุกคูลดาวน์นะครับหรือว่านะครับทุกสิ่งที่มันลดคูลดาวน์มันจะไปเพิ่มที่ดาเมจของทอนเพราะฉะนั้นการเก็บบูบัฟก็เป็นการเพิ่มดาเมจให้ทอนในช่วงแรกที่มันจะทำให้ยิงแรงกว่าแครี่ตัวอื่นๆด้วยนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะสมควรที่จะต้องออกเป็นรองเท้าลดคูลดาวน์เพื่อเร่งดาเมจไหมไม่จะเป็นขนาดนั้นเพราะว่าทอนเนี่ยนะครับมันก็ยิงเร็วโดยตัวของมันเองอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าใช้สกิลอย่างโอเวอร์โหลดครับที่ใช้กระสุน3เม็ดเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเร็วแอตสปีดเพียงพอที่จะสามารถรีดดาเมจในช่วงแรกออกมาได้นะฮะเอาไปใส่พวกรองเท้าแบบการ CC เพื่อความชัวร์ในการเอาตัวรอดดีกว่าเพราะว่าทอนก็จะมีข้อเสียเหมือนแครี่ตัวอื่นคือพอโดนเข้าถึงตัวปุ๊บมันเอาตัวเองออกยากแม้ว่าจะมีสกิลในการเคลื่อนที่ก็จริงแต่ส่วนมากเนี่ยจะใช้ไว้เปิดหรือว่าใช้ไว้ทำจังหวะมากกว่าที่จะรอหนีในจังหวะ2นะครับผมใช่ครับจริงๆก็แล้วแต่เกมเลยเนาะนะครับผมก็ไอเทมแต่ละอย่างก็ดีกันแล้วแต่สถานการณ์ของเกมนะครับผมอ่ะฝั่งนีโอชั่นเป็นไงบ้างครับวินซี่อู๊ดแล้วผมว่าของฝั่งนีโอนี่คือแบบเซฟป่าได้ดีมากนะคือเซฟเป็นคลิกซี่นะกันป่าค่อนข้างเก่งอยู่อะเนี่ยไอพอทอนมาเสร็จปุ๊บนี่เราพูดเรื่องทอนไปประมาณแบบ 80% ของดาร์ฟแล้วอะไม่ได้พูดถึงตัวอื่นเลยมาดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเขาน้อยใจนะครับจากการเรียกของเดวิต้านะครับไม่ค่อยมีตัวลงโทษทอนต้องบอกแบบนี้นะครับมีลิโป้กับติมี่เนี่ยพอที่เข้าถึงด้วยถึงได้และมีลาสครับที่จะต้องใช้คอมโบทุกสิ่งอย่างเข้าไปแต่ปัญหาเนี่ยคือฝั่งนู้นเขามีซิปถ้าเกิดว่านะครับทอนยืนตำแหน่งดีกับซิปเนี่ยพลังในการเบิร์สดาเมจก็จะไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่แต่เรื่องของการเช็คคุ้มของ Nation Esports เนี่ยที่มีเพียงแค่ซิปกับคริกซี่ผมว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงนะครับตราบใดที่ซิปยังไม่ได้ออกเป็นเจมที่ไว้2แมปหรือว่านะครับ Magic Eye โอ้แล้วดูจากคอมฝั่งทางฝั่งดิวิต้านี่คือแบบกะยำซิปเต็มที่เลยนะผมแต่ว่าแต่ละตัวนี่คือแบบพร้อมที่จะแกงนะจะแกงน้องนะครับได้หนักมากครับเป็นตัวที่1คือเงื่อนไขในการกดตัวซิปให้เล่นยากนะก็เป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปหาซิปด้วยความรวดเร็วแล้วทำดาเมจที่ไวมากหรือว่าเบิร์สนั่นแหละนะครับซึ่งลาสกับคิกเนี่ยนี่คือท็อปเลยนะครับผมทีมี่ก็มี CC ในระดับต้นๆเลยนะครับที่แบบมันออกมาค่อนข้างไวนะครับแต่การที่จะจับตัวของซิปนะบางทีซิปแองกี้ช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ทันนะถ้าเกิดว่าใช้ผิดจังหวะนิดหน่อย CC ที่กันได้มันก็จะไม่กันแล้วนะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าในการดูดช่วยของซิปเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการชาร์จไม่ได้กดปุ๊บแล้วสามารถดูดได้เลย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวเบิร์ดดาเมจเนี่ยจะสามารถตัดในจังหวะแบบนี้ได้ดีนะครับแล้วก็หยิบเป็นคลิกแน็กครับในพิกเกือบสุดท้ายของเดวิต้าก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะเพราะฉะนั้นต้องดูการเดินเกมของ Nation Esports แล้วแหละว่าจะสามารถครับหลีกเลี่ยงครับหรือว่าหลบสกิลพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะจากการยืนนะครับของทอนในเกมนี้ Nation Esports นี่ก็บอกเลยว่ายากอยู่นะที่จะหาจังหวะยืนได้ถ้าเกิดว่ายีน่าไม่เกิดนี่แทบจะจบเลยนะครับเพราะเล่น2แครี่ด้วยนะฮะนะครับคือทอนก็ไม่ชอบตัว Assassin Bird นะครับผมซึ่งรัสกับตัวของ Quicknack มันเป็นนะครับก็คือการโดดเข้าไปตุ้มนึงแล้วหงายเลยนะครับทอนจะไม่สามารถใช้ Excite หลบได้ทันในทุกรอบนะครับผมดังนั้นเกมนี้ผมว่าโจทย์ของทางฝั่ง Devita ที่ยื่นมาให้ Neo ก็คือซิปจะเล่นยังไงนะครับชาเมเปิ้ลในเกมนี้นะครับจะเล่นยากขนาดไหนแล้วผมว่าคนที่จะน่าจะช่วยได้เยอะที่สุดในความคิดผมก็คือตัวของทางด้าน 7K2 ต้องช่วยซิปเยอะๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าเกมนี้ถ้าซิปโดนเทลงมาทัวร์เยอะเมื่อไหร่ฮะผมว่าเล่นยากเลยครับป่าระเบิดได้เลยนะครับผมใช่ครับโหถ้าดูจากการเลือกมานี่เดวิต้าก็นั่นแหละต้องการ20แน่ๆแหละฮะแต่ส่วน Nation Esports เนี่ยคือเหมือนแบบเล่นในตัวที่มันหลุดมาแบบตามตำแหน่งแล้วแบบตัวพลิกๆเท่าที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องไปวัดที่ทีมไฟหรือว่าจังหวะในการเข้าทำแหละนะครับว่าจะไปแค่ไหนนะเพราะว่าตัวอย่างคริกซี่นะครับแทบจะไม่มีจริงๆก็มีทอนนี่แหละเปิดให้นะครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเขาวิ่งสวนกลับเข้ามาแต่ก็ดีอย่างนึงคือเกมนี้เขาดับเอาเป็นคาเฟนี่มาด้วยเนาะเอ้ยไม่ใช่คาเฟนี่อยู่ข้างฝั่งพูดถึงวิฟแล้วเขาดับวิฟไปด้วยนะครับผมนะครับเพราะว่าวิฟก็อย่างที่เห็นครับว่าเป็นหนึ่งในตัวที่รับมือกับคาเฟนี่ได้ดีประมาณหนึ่งนะฮะด้วยพวงช่อแอนด์ออเวฟเคลียร์ก็ไม่ได้แย่แล้วแถมผมว่านะเป็นบุฟเฟ่ที่พอจะบุฟเฟ่ตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเวฟเคลียร์นะครับแล้วก็อันติก็เวฟเคลียร์ได้ดีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเย่บอกก็จะมีเวลาสัก 2-3 นาทีอะไรเงี้ยนะครับอยากเป็นเศรษฐีป่ะล่ะชั้นสี่อะไรอย่างงี้มาดูครับต้นเกมนี่ฮะเป็นไงสีมี่ครับไม่ได้เดินตามติดนะครับตัวป่าตลอดเวลานะครับก็มาช่วยมิดเลนซะส่วนใหญ่ด้วยสตาร์ทสายไปครับใช่ฮะเขาก็หาโอกาสในการเล่นเนี่ยเนาะตามสไตล์ผมว่ามันเป็นเพลย์สไตล์ของแฟร์เพลเยอร์นะฮะเป็นคนคิดบวกครับผมครับคิดจะบวกอย่างเดียวนะครับผมแย่ใส่ให้สุดครับแล้วดูครับเกมที่มันนิ่งแบบนี้นี่ก็จะเป็นผลดีสำหรับเดวิต้าเนี่ยแต่เอาจริงอ่ะมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแฟร์เพลเยอร์นะครับอย่างที่บอกในตอนแรกคือเขาไม่ได้ตามเฟลิกตลอดเวลานะครับพยายามจะช่วยที่มิดเลนอย่างเคนกิล่าซะมากกว่าด้วยเพราะตัวอย่างลาสเนี่ยมันเคลียร์คลิปช้ามันมีสิทธิ์ที่จะโดนลงโทษจากคริกซี่และซิปได้นะครับรวมถึงทอนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินมา3สหายนะครับลงมาด้านล่างอยู่อ้าวครับแล้วทอนเป็นตัวที่ชี้เป้าได้นะครับอย่างที่บอกคือเขามีสกิลในการสตันเป็นเรียกว่าทาร์เก็ตมันชี้เป้าได้ง่ายฮะใช่แต่พอใช้สกิลนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนสวนกลับมาได้ดูครับโอ้แล้วใส่2เหลือง1ม่วงครับกะจะมาหยุดให้เพื่อนแน่ๆกะเท CC ให้นะครับผมแต่ว่าทางตัวของฝั่งนิวชั่นนี่จะไปเล่นทะเลอร์ทาน่าไม่ได้นะเพราะมันจะมีในเรื่องของจังหวะการเปิดที่ต้องชัวร์นิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดไม่ชัวร์นี่โดนฝั่งนู้นเค้าเบิร์ดหงายเลยนะใช่โอ้ทางบนครับแฮมกับตัวของโมซาเนี่ยไม่น่าจะเหมือนเกมที่แล้วครับเพราะเป็นสายไฟเตอร์ทั้งคู่นะครับและแฮมก็เป็นคนที่เล่นยีน่าได้เฉิดฉายระดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับโอ้โมซาก็จะง่ายเสียฟลิกเกอร์แล้วยำซิปโรมาช็อกแอนด์ออหายเลยครับแล้วชาเมเปิลครับยังออกไปได้อยู่ครับผมแล้วฟิวสเลตไปปื๊ดโอ้ไม่อยากเอาหน้าเข้าไปใกล้เกินนะผมฟองนั้นมีทอนอยู่ใช่เอาแล้วครับเริ่มแผงดิสจากการเดิน3ครับของ Nation Esports นะครับโอ้ทอนเปิดที่เหลือตามครับและที่เหลือก็เข้าไปตามทอนเปิดเอาจริงผมว่ากลิ่นมันคล้ายลาวิวป่าแล้วเวนซี่เนาะแค่มันไม่โดนเนิร์ฟดาเมจเหมือนลาวิวเท่านั้นเองนะครับลาวิวนี่ช่วงต้นมันก็มีความแห้งนะโอ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวขอโฉบสักทีนึงลงไป1คอมโบติดใบโมซาร์ทช่วยทันหรือเปล่าคอมโคเนอร์มาเลสเซเลียนเหมือนช็อตสุดท้ายจะพลาดไปแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมไปครับโอ้เก่งไปหน่อยครับตัวของแฮมไม่รู้ไปเก่งอะไรหลังป้อมดังนั้นที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเขาจะมาครับข้างบนใช่ฮะแต่เหมือนไม่หวั่นแม้มันมามากครับผมโอ้ยมาเยอะครับผมไปทางเคเรตโอ้โหและชาเมเปิลไปลัดช็อตตัวของทอนด้วยไม่เป็นไรแต่แบ่งๆกันครับผมแบ่งๆกันกินแบ่งๆกันเคี้ยวอ่ะโยนไปละ
ถ่วงเวลากันเล็กน้อยข้างล่างครับโอ้โหแฮมเดินสายอะเดินสายลุยครับผมอุ้ยเฟลิกโดนเยน่าของแฮมเล่นงานแล้วเนี่ยมาจากเลนบนลงข้างล่างครับเพราะว่ารู้สึกว่าข้างบนอยู่แล้วมันจะห้าวหาญมากเกินไปหน่อยนะโอ้แต่ว่าถือว่าเอาเยอะนะทางตัวของแฮมครับผมเล่นเยอะเลยวันนี้โอ้แล้วทอนนี่ใส่กระสุนสีม่วงตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะเร่งดาเมจของตัวเองให้ยิงแรงที่สุดครับนี่อยู่แบบกระสุนสีม่วงนี่จะยิงหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะแล้วไดครับช็อตแอนออไปครับโอ้ปลดเบี้ยกับลงไปก่อนเลยครับแต่ว่าเสียไปแล้วแบบนี้นะฮะยังดีหน่อยนะที่ทางตัวของเฟลิกนะครับและผองเพื่อนครับเวฟเคลียร์ตัวป้อมตรงนี้คลิปตรงนี้ออกไปได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสในการเสียตัวเครดัสครับเสียไปแล้วเรียบร้อยฮะกระสุนเมืองเมืองอะไรล่ะกระสุนม่วงมันเปรียบเหมือนตัวเองเปรียบเหมือนตัวเองมีไอเทมอย่างบัฟเนี่ยทารอนตลอดเวลานะคือมีมาตั้งแต่แรกอ่ะเนี่ยมันจะได้เปรียบตัวแครี่ตัวอื่นแบบนี้แหละครับทอนใช่มีเดเมจได้เร่งออกมาจากสกิลของเขาเนาะนะครับผมเป็นจุดเด่นอย่างนึงเลยฮะนี่จะดูว่าฝั่งของ Vision Sport นี่รออยู่พุ่มแอลขวานะครับแต่ฝั่งตรงข้ามก็รอแอลซ้ายกันเต็มครับผมก็ผมดูจริงๆนะตอนนี้ทางฝั่งเดวิต้าก็ไม่เดินทะเลทะล่านะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการโซนป่าพอสมควรเหมือนกันครับต้องการสเปซต้องการเวลาแต่โมซาร์ทขากลับตรงนี้ครับผมโอ้เจ็บมากครับแล้วแมสอันไนเฮชันยังขาดแกมเอ็นปีกนิดนึงกดคอนเทอร์แล้วเดินหนีออกมาเลยทีเดียวฮะในขณะเดียวกันครับผมลงมาเล่นข้างล่างอย่างเยอะครับทางตัวคาร์เรจครับไปเอาสเปซด้านบนครับแล้วอู้ไปหมงที่สรุปคือเป็นคลิกแดกเลนดาร์คเซย์ใช่ไหมตัวนี้ครับผมยืนอยู่นานแล้วใช่คือยืนอยู่นานแบบนานมากนะครับแล้วก็ให้โมซาร์ทเข้าไปเติมทีมแทนนะฮะริโป้ที่ยอมจนหน่อยโอ้แล้วกล้องมีครับได้ดาบทองแล้วนะครับคริแรงครับส่วนไบดิสครับก็ไปแอบเอาบูบัฟฝั่งตรงข้ามครับผมไม่ให้คริแนกครับเข้ามาเอาครับเพราะเห็นอยู่ข้างบนนานแล้วกว่าจะลงมาข้างล่างก็ไม่น่าจะทันครับน่าจะเป็นการตัดสินใจของเดวิต้าที่มองแล้วว่าคือต้องให้สเปซคริแนกเยอะๆหน่อยในเกมนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างเขาเล่นยากเขาต้องไปเล่นข้างบนเนาะแล้วก็เร่งเงินทางตัวคริแนกไม่งั้นดาเมจฝั่งเขาก็จะหวงไปพอสมควรนะครับนะดูทอนตอนนี้ลิเวล10ไปแล้วครับน่าจะใกล้11 11แล้วด้วยครับในขณะที่ครับอะไรนะคอนเครตคอนดูเรสคิกหนักเราอ่านว่าอะไรนะอะไรนะคิกหนักไงคาเรชคาเรชผมนี่สับสนนิดหน่อยกับการอ่านนะครับแต่คาเรชตอนนี้คือเขาไม่มีป่าฟาร์มครับเพราะโดนอินเวดหมดเลยฮะไปแช่ที่เลนบนนานเกินไปในช่วงแรกเขาลงมาเล่นข้างล่างไม่ค่อยได้ฮะก็ตัดสินใจเลยว่าก็ปล่อยล่างไปละกันแล้วก็ไปเล่นข้างบนแทนนะครับนะก็เป็นการหนีที่ไม่เลวนะเพราะว่าเอาจริงการเล่นบุกของนีโอก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ด้วยนะครับดุอยู่เหมือนกันแล้วเวฟเคลียร์ออกไปตรงนี้ครับเวฟได้อยู่ครับผมโอ้โหถือว่าเวฟเหนียวฮะแต่เหนียวแล้วจะเอาต่อทำไมเอามีเลือดต่อถังโอ้โหตัวมันบังรถถังอยู่มองไม่เห็นน่าจะอมไปนะใช่น่าจะอมเซฟรถถังไว้ฮะนี่แต่ให้ถอนครับโอ้แฮมครับนี่เกมเมื่อกี้โซโล่พี่เหรอเกมนี้พี่โซโล่น้องเกมนี้หมดโมซาร์ทแกเดินไปช่วยเพื่อนเยอะด้วยแหละครับเพราะว่าต้องให้สเปซเคเรตครับผมแล้วกลายเป็นว่าตัวเองแต่แห้งเอาฮะไม่มีของครับและนี่คือจะไปหาคีฟนะครับไม่ได้จะมาตีคนแต่อย่างใดนะครับฟาร์มโอ้โหในขั้นล่างตอนนี้กำลังจะแย่ครับผมเหมือนจะเยอะไปฮะตรงนี้โอ้แล้วไม่มีใครได้เยอะไปตัวนี้นั่นสิวินซี่อันตรายอยู่นะโอ้ยาวดูครับไปยาวเลยครับโอ้แล้วแบบเร่งตัวเองออกมาได้ครับนี่ฮะรอคลิปหล่นลงมาแล้วยิงแต่สิ่งก่อสร้างครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับจุดป้อมแตกใช่ครับแล้วมาต่อบริบูรณ์ก็ต่อซีซีลงมาตรงนี้แล้วบูรณ์ปอจับยกทางแฟร์เพลเยอร์ไว้ครับแล้วหันไปยิงใส่ครับเบียร์โบรทุกคนเดินถอยนะถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะสำเร็จไปแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสู้ต่อป้อมในก่อน8นาทีครับบอกเลยว่าต่อต้านยากมากๆโอ้โหเลยให้ดูครับของของทอนนี่ไปแบบคือเนี่ยพอผมบอกว่าเขามีสกิลอย่างโอเวอร์ลอร์ดที่เร่งความเร็วในการโจมตีครับออกเป็นรองเท้ารถคู่ดาวเร่งดาเมจเลยครับผมดูของทุกชิ้นครับของทอนดูท่าจะเหนื่อยซะแล้วครับในช่วงต้นเกมนะสำหรับทางเดมิต้าครับแต่ว่าก็ถือว่ามันไม่ได้ว่าแพ้แล้วนะมันอยู่ที่วิธีการเล่นของเขานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าโจทย์เขาก็คือแบบให้สเปซเคอร์เรทครับแล้วปัดเข้าให้ครับเอ็นทีล่าฮะ
ก็ย้ำไปอีกครั้งนึงว่านี่มันเป็นเพลย์สไตล์ของดิวิต้าบ่อยๆที่ผมเห็นนะก็คือเป็นแผน C1 ที่พยายามให้สเปซเยอะที่สุดก็คือเคเรทนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวมันต้องดูกันยาวๆหน่อยนะครับผมโหได้ดูทอนครับเห็นแล้วมีคนอยู่แถวนี้ปึ๊บ3กระสุนครับโอ้โหแล้วยิงเคเรทไปแบบโคตรแรงและแรงมากๆครับยิงแป๊บเดียวหงายเลยครับผมโอ้โหดาเมจที่มาเป็นชุดๆนะครับแล้วเชนแลนใส่เข้ามาใหม่ครับมีการกดเอเลไซเคิลมาจากทางเคเรทกับหามุมเลยครับกระแทกไปเอ็กไซด์หนีไปแล้วแล้วยิงจากขื่อมังกรครับผมโอ้โหก็ป้องกันชั้นดีแมสอนิเลชันนะครับผมไม่สามารถเป็นแฟร์เพลเยอร์ได้แต่แถวหน้าไม่สามารถเล่นได้เลยครับแล้วเก็บกีฬาหมัดมวยก็มาครับผมแล้วจับซิฟแองกี้ครับและอุบด้วยก็มาหาจังหวะอยากจะเล่นต่อแต่ว่าตรงนี้ครับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเลนนี้คือทอดใช่ครับลิเวลตันเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ป่าฝั่งตรงข้ามยังลิเวล13อยู่เลยครับและกำลังขึ้นของชิ้นที่4มาแล้วนะครับโอ้ชิ้นต่อไปเป็นโบออฟสตรัคเจอร์ครับในการดูดเลือดฟื้นฟูนะครับแล้วก็กลับมายิงอีกคราถ้าเกิดว่าไม่มีใครหยุดยั้งเขาผมว่ามันเป็นตัวที่เดเมจมาไวมากเลยนะครับถ้ามันสโนว์บอลได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยฮะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นชัดที่สุดเลยครับว่าเดเมจที่เขาสโนว์บอลนี่คือแบบเดี๋ยวคุณดูดิมันมีตัวไหนทำแบบนี้ง่ายๆฮะไม่ค่อยมีฮะจีมีตัวนึงก็เป็นลินดิสนะที่จะชัดหน่อยครับผมนะแต่ว่านี่มันไวจัดๆเลยครับผมดูว่าโอ้โหยิงไวนี่เลือดของดาร์คเลเยอร์เนี่ยฮะคือลินดิสมันมีเงื่อนไขนะเป็นซี่นะมันต้องยิงให้ครบแต่อันนี้มันไม่มีฮะยิงและรีดออกมาเลยครับมีอย่างเดียวแล้วคืออย่าลืมใส่กระสุนฮะเจ๊กๆไปโยยิงดึกดึกดึกหู2เมตร2เมตร3เมตร4เมตร5 6 7โอ้โห8นัดสุดท้ายอุ้ยโดนซิปเฮดเกือบจะโดนเลยตรงนั้นยังดีที่กดพี่อาโรยืนนิ่งไปเฉยๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้เกินเกินเบอร์จริงๆครับตอนตัวนี้โอ้โหใส่3เมตรไม่ใช่ว่าเน้นสวยนะคือเน้นอรรถประโยชน์ครับทั้งเรื่องของการยิงสโลยิงสตันและยิงเป็น AoE มันครบเนาะมีความครบครันนะครับแล้วยิงดึกดึกดึก3เมตร4เมตรแฟร์เพลเยอร์ไม่มีชุบครับผมโอ้หายไปเลยครับชุบทีไม่มีฮะมีแต่ลูกชุบอย่างเดียวตอนนี้นะครับแล้วลงมาตรงกลางต่อครับทาวเวอร์ช็อตแอนด์ออลโซนป้อมไว้ก่อนกันแล้วตีทาวเวอร์อย่างเมามันนะครับตรงกลางครับรีบไปดึก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 โอ้โหคลิปปลดขอมาตีด้านบนต่อแล้วกันนั่นมันนวดนวดทาวเวอร์ด้านบนไปแล้วเรียบร้อยฮะนิวชั่นอีสปอร์ตคุมเกมได้อย่างหนักหน่วงจริงๆฮะแต่ยังไม่ได้เอาจบนะครับเพื่อนที่อยากจะจบเหมือนกันนะใช่อยากคีบมาด้วยยิงดูดเลือดมามั้งใช่มีดูดเลือดมาแล้วก็รอเวฟครับผมฟลิกเกอร์มาฮะกล้องมีครับโอ้โหเอาหนักจัดหนักจัดเต็มครับตรงนี้แล้วด้านหน้าครับกำลังจะปิดเกมครับแต่ว่าเซฟโรดีมาก่อนจังหวะนี้ครับพยายามสวยแล้วครับคิกิล่าแต่ว่าจะพอหรือเปล่าตรงนี้เอาเฟลิกได้ยิงฟรีแต่โอ้ฮะบายดิสครับผมบายดิสยิงยับเลยครับโอ้โหขออนุญาตนะนี่มันมากเกินแล้วผมโอ้ยไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นยิงคาบ้านเลยครับและเรียบร้อยครับเป็น1ต่อ1เปิดมาในแมตช์แรกประจำวันนี้ฮะโคตรคิวก่อนจบเกมครับนิวชั่นอีสปอร์ตตีเสมอเดวิต้ามีเกม3ตั้งแต่คู่แรกเห็นว่าคู่น้อยก็เลยอยากเล่นหลายๆเกมกันใช่ไหมครับคือนั่นแหละพลังของทอนนะฮะก็ให้เราน่าจะพูดไปหมดแล้วนะครับคือมันเป็นแครี่ตอนนี้เลยนะซึ่งถ้าสโนว์บอลแล้วเงื่อนไขต่ำที่สุดนะครับในการทำดาเมจผมว่าทอนเนี่ยเงื่อนไขน้อยสุดแล้วนะครับผมโอ้ใช่นะครับโหแล้วดูครับไม่ตายสักตัวสกอร์902ครับ MVP ที่ 11.6 นะฮะเก็บ4ตัวไปครับได้มงกุฎองค์ลงเก็บเงินเยอะสุดแม้ว่าจะไม่มีตัวยืนข้างหน้าก็จริงนะแต่ว่าการโดนรบกวนของทอนในเกมนี้บายดิสแทบจะไม่โดนฝั่งตรงข้ามนะมาก่อกวนอะไรเลยนะครับและรวมไปถึงเวลาเข้าไฟเนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างชาร์มเปิลนะครับที่คอยเข้าไปนะครับนะเปิดแผนที่ก่อนและรวมไปถึงการที่รอช่วยเหลือจากคริกซี่นะครับเพราะทอนเนี่ยมันสามารถสตันเปิดได้สตันเปิดปุ๊บเนี่ยคริกซี่รูดดาเมจต่อเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็แทบจะตายอยู่แล้วคือสู้ด้วยดาเมจไม่ได้สู้ด้วยการแทงเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างตกเป็นภาระของทอนนะครับคือกระจายเรียกว่าหน้าที่กันครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆครับ Revolution Esports นะครับทำให้ตีเสมอเดวิต้ามาได้นะครับต้องดูว่าในเกมที่3ครับที่เป็น Global Ban Pick เนี่ยจะเหลือตัวอะไรเล่นบ้างพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ